อากาศหนาวเข้ามาเมื่อใดหลายๆคนอาจจะนึกถึงหิมะที่ขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณเมื่อใดที่ได้เห็นหิมะจะเป็นสัญญาณว่าฤดูหนาวได้มาเยือนแล้วทั่วทุกพื้นที่ต่างมีอากาศหนาวเย็นและปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนหิมะคือหยดน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าในรูปของผลึกน้ำแข็งหรือน้ำที่แข็งตัวโดยเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่ออุณหภูมิในบรรยากาศลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือต่ำกว่า0องศาเซลเซียสความชื้นในอากาศต่ำทำให้ละอองน้ำในเมฆรวมตัวกันและเกิดการควบแน่นกลายเป็นผลึกน้ำแข็งตกลงมาหากอุณหภูมิบรรยากาศต่ำกว่า0องศาเซลเซียสตลอดระยะทางที่ผลึกน้ำแข็งตกลงมากระทั่งถึงพื้นโลกเราก็จะเรียกผลึกน้ำแข็งนี้ว่าหิมะบริเวณที่หิมะตกจะต้องอยู่ในภูมิประเทศที่อยู่เหนือเส้นละติจูด 23.5 องศาเหนือหรือ 23.5 องศาใต้ลงไปโดยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือซึ่งอยู่ในเขตหนาวและเขตอบอุ่น